สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่ย่าจะพาไปดูสวนนะคะว่าสวนของพี่ย่าเดือนหน้าเนี่ยก็จะทำใหม่ค่ะทีนี้เราจะต้องไปถ่ายเอาไว้ว่าของเก่าของเรามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะไปค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นหญ้าคา3ต้นนะคะที่ปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับเนาะเนี่ยตรงนี้เราก็จะต้องเอาออกค่ะทุกคนเราจะต้องเสียนออกจะมีอยู่3ต้นนะเดี๋ยวพี่ย่าให้ดูเดี๋ยวกลับกล้องนะนี่คือหน้าบ้านเรานะทุกคนนี่คือหน้าบ้านเราอันนี้ก็จะเดินเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจะเห็นต้นแอปเปิ้ลเล็กอยู่2ต้นตรงนี้ค่ะต้นนี้เอาออกค่ะทุกคนเนี่ยเอาออกแอปเปิ้ล2เนี่ยกำลังจะออกลูกนะคะตรงนี้เป็นแอปเปิ้ลพันธุ์เล็กนะคะเป็นแอปเปิ้ลเปรี้ยวค่ะทุกคนกำลังออกลูกดกจะเปรี้ยวเปรี้ยวนะคะไม่ฝาดนะทุกคนเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะถ้าทำพริกเกลือนะสองต้นนี้จะเอาออกค่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ย่าถอยมานิดนึงอันนี้นี่คือเอาออกเฟียนอันนี้ก็เฟียนออกค่ะต้นนี้ก็เฟียนออกค่ะแต่แนวรั้วตรงนี้เราจะเอาไว้เหมือนเดิมนะคะยาวไปนู่นไปสุดบ้านตรงนู้นเลยนะคะตรงนี้คือจะเอาไว้แต่เอาออกเฉพาะมุมตัวนี้ค่ะ1 2 3 4 5 5ต้นค่ะ5ต้นที่อยู่ที่บ้านนี้จะเอาออกแล้วก็ไอ้แคนตรงนี้ก็ต้องเอาออกเหมือนกันค่ะแล้วก็มามุมนี้แคนตรงนี้ก็ต้องเอาออกค่ะเอาออกตรงนี้ก็เอาออกหมดเลยค่ะเพราะว่าสามีพี่ย่าจะทำเป็นโรงจอดรถนะคะจะได้จอดได้2คันคือรถพี่ย่าด้วยรถนางด้วยนะคะอันนี้คือดอกมะลิปีนี้ออกดอกน้อยมากดอกมะลิหอมๆนะทุกคนหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนมะลิเมืองไทยนั่นแหละค่ะเอาออกเหมือนกันค่ะแถวนี้จะมีดอกไม้สวยงามตามท้องเรื่องมากนะคะพี่ย่าเคยลงคลิปไปแล้วดอกไม้ที่บ้านพี่ย่าเนาะจะมีพวกที่ลงที่ริบดอกไม้ต่างๆเอาออกหมดค่ะแม้แต่ต้นดอกมะลิหอมนี่ก็ออกต้นนี้เอาออกคือเอาออกหมดเลยพูดง่ายๆอันนี้กำลังติดลูกนะคะเป็นแบร์รี่อีกพันหนึ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆเหมือนกันค่ะถ้ากินกับน้ำพริกเกลือก็อร่อยกำลังออกลูกเต็มเลยแต่เราก็ต้องเอาออกค่ะเดือนหน้านี้การ์ดเนอร์จะมาออกหมดเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็ออกเนี่ยพี่ยาเอาเห็ดมาโรยแถวใต้ต้นพวกนี้เต็มเลยนะคะทุกคนนี่แต่เดี๋ยวการ์ดเนอร์ก็ต้องมาขุดออกให้หมดแม้แต่ต้นไลแลคของพี่ยาต้นนี้อันนี้ก็เหมือนกันพี่ยาก็เอาเห็ดมาใส่เยอะเวลาเก็บเห็ดจากป่ามานะคะแล้วก็เอามาใส่เนี่ยเอาออกเหมือนกันค่ะต้นไลแลคใหญ่มากค่ะปลายต้นใหญ่เวอร์แล้วก็ยังมีต้นแอปเปิ้ลพันธุ์เล็กตรงนี้จะเป็นหญ้าปูพื้นที่เขาดูแลตัวเขาเองได้อะนะคะตรงนี้ก็จะต้องเอาออกอีกเหมือนกันค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็จะมีแอปเปิ้ลอีกต้นหนึ่งแอปเปิ้ลพันธุ์เล็กอีกเหมือนกันค่ะนี่ก็ออกลูกเต็มเลยเหมือนกันออกลูกดกอยู่ค่ะคนเห็นไหมนี่ลูกกำลังเต่งเดี๋ยวก็โตกว่านี้ค่ะก็ต้องเอาออกนี่แหละค่ะทุกคนพื้นนะคะพื้นที่จอดรถตรงนี้พื้นเอาออกค่ะรื้อออกหมดเลยค่ะแล้วก็จะใส่พื้นใหม่นะคะจะใส่เป็นหินแบบนี้แหละแต่ว่าจะเป็นก้อนใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วก็จะรื้อตัวนี้ตรงล้อรถเขาจะจอดใช่ไหมตรงนี้ก็รื้อออกค่ะไม่เอาไว้แล้วก็
ต้นอีฝอยตัวนี้นะคะก็เอาออกค่ะอันนี้คือปูพื้นเอาไว้นะเอาออกเนี่ยค่ะก็เนี่ยแหละพี่ยามาอัปเดตให้ดูค่ะไปเดี๋ยวพี่ยาจะถ่ายให้ดูทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็คือ3ต้นหญ้าคาที่พี่ยาบอกแล้วตรงนี้ดินที่ว่างๆอยู่ตรงนี้พี่ยาจะปลูกกุหลาบนะคะทุกคนคือให้คนที่ทำสวนน่ะให้การ์เนอร์น่ะเขามาเอาหญ้าคาออก3ต้นแล้วก็ปลูกดอกกุหลาบคลุมดินให้พี่ย่าทั้งหมดเลยค่ะในบริเวณนี้เนาะส่วนรั้วตรงนี้ที่เป็นดอกสีขาวที่พี่ย่าเคยอัปเดตไปแล้วเนาะยาวไปนู่นก็คือเอาไว้เหมือนเดิมค่ะดอกไม้เหล่านี้แล้วก็หญ้าคลุมดินตรงนี้ก็เอาไว้เหมือนเดิมค่ะทุกคนตอนนี้คือดอกเขาจะมาเฉพาะในฤดูโฟโอหรือว่าใบไม้ผลิเท่านั้นนะคะพอหลังฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะแตกใบออกมาแบบนี้ค่ะตอนช่วงที่เขามีดอกใบจะไม่มีค่ะดอกจะออกมาก่อนเลยพวกนี้ก็คือยังเอาไว้นะทุกคนพวกนี้คือยังเอาไว้แต่จะเอาออกเฉพาะพวกนี้ค่ะทั้งหมดเลยไปนี่ออกไปหน้าบ้านออกไปหน้าบ้านเลยค่ะนี่เลยนี่คือเอาออกค่ะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูเวลาคนสวนเขามาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาดูกันว่าจะออกมาในสภาพไหนนะคะ